ไปดูความเคลื่อนไหวฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมภารกิจสำคัญต่อจากนี้คือภารกิจในฟุตบอลหญิงนะคะสำหรับในทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมส์นั่นเองค่ะตอนนี้ก็มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยค่ะในการเก็บตัวเตรียมความพร้อมระหว่าง 4-17 กันยายนนี้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงในมหกรรมชิงแชมป์เอเชียนเกมส์นะคะครั้งที่19ค่ะระหว่างวันที่18กันยายนถึง7ตุลาคมนี้ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้รายชื่อนักเตะที่สมาคมประกาศมาติดทีมก็ผ่านการลงความเห็นจากทีมงานสตาฟโค้ชที่มีโค้ชก้างนฤพลแก่นสนหัวหน้าผู้ฝึกสอนเป็นผู้ตัดสินใจในการเรียกตัวนักเตะปรากฏว่า28รายชื่อค่ะที่ปรากฏออกมาก็แทบจะเป็นรายชื่อชุดเดียวกันกับรายชื่อที่โค้ชก้างนฤพลแก่นสนเรียกไปเก็บตัวที่ฮ่องกงเมื่อเดือนที่แล้วค่ะในตอนนั้นเนี่ยเรามีโปรแกรมอุ่นเครื่อง1นัดนะคะตอนนั้นแล้วก็ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยถล่มทีมชาติฮ่องกงไป5-0รายชื่อที่ประกาศออกมาจะมีการตัดตัวนักเตะจากชุดเก็บตัวที่ฮ่องกงไป3คนค่ะนั่นก็คือผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางอย่างจิราพรมงคลดีจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีนะคะและ2นักเตะจากสโมสรกรุงเทพมหานครอย่างณัฐวดีปร่ำนาคกับสิริการพยัคฆ์เนตรค่ะขณะที่ทีมชุดนี้มีการเรียกทางสิริการพยัคฆ์เนตรนะจากสโมสรกรุงเทพมหานครและ2ดาวรุ่งจากชุดเยาวชนอย่างธนกรพลคำแล้วก็จีน่าทองพันธ์เข้ามาติดทีมด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปดูกันค่ะ28รายชื่อแบ่งเป็นผู้รักษาประตู3คนกองหลัง9คนกองกลาง9คนกองหน้า7คนมาจากสโมสรในศึกไทยวูแมนส์ลีกทั้งหมดไม่มีการเรียกนักเตะนะคะที่ค้าแข้งในต่างแดนมาติดทีมเลยแม้แต่รายเดียวค่ะนะสำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะมีชื่อมาเดินทางเก็บตัวฝึกซ้อมนะคะในวันที่4กันยายนนี้นะคะที่อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนค่ะตั้งแต่9นาฬิกาหลังจากนั้นเดินทางเข้าแคมป์เก็บตัวที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลภายในกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะเดี๋ยวดูรายชื่อกันอีกสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมว่ามีใครกันบ้างนะคะแต่ว่าในทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเดี๋ยวเราอยู่กลุ่ม B นะร่วมกับไต้หวันอินเดียนะคะเริ่มต้นผู้สาประตูค่ะโชคมณีทองมงคลค่ะทิฟฟานี่ดารุณีสอนเผ่านะคะแล้วก็ทิชานันสดชื่นค่ะรายชื่อกองหลังกันบ้างค่ะ9คนด้วยกันกาญจนาพรแสนคุณนะคะพรพิรุณพิลาวันสุภาพรอินทรประสิทธิ์ปณิฐาจีรัตนกวิบูลนวลอนงหมื่นศรีอรวรรณคิรีสุวรรณกุลปริชาติทองรองสรุดาก้อนฝ้ายและทันชนกชื่นอารมณ์ค่ะตำแหน่งกองกลางค่ะมาอีก9คนค่ะชัชวันรอดทองนิภาวันปัญโยสุขทันชนกจันทร์ศรีปลื้มใจสนธิสวัสดิ์นะคะแล้วก็มีพิชยธิดามโนวันทวันรัตน์พรมทองมีขวัญจิรางโงกวงธนกรผลคำและสิริการพยัคฆ์เนตรค่ะแผงกองหน้า7คนด้วยกันนะคะพัทรนันท์อุปชัยค่ะพลอยชมพูสมนึกเสาวลักษณ์เพ็งงามอนาพรอมันพงษ์ณชาแก้วอันตากัญญนัทเชษฐบุตรและจีน่าทองพันธ์ค่ะซึ่ง24กันยายน15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยอินเดียจะพบไทยนะคะและ27กันยายนในช่วงเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยทีมชาติไทยจะพบกับไชนีสไทเปหรือว่าไต้หวันค่ะทัพทักษ์ชุดใหญ่ก็รวมตัวกัน